สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการที่ดาวใช้นะคะในการเลี้ยงดูกะเพราค่ะตอนนี้นะคะกะเพราที่บ้านดาวก็เริ่มออกดอกนะคะวันนี้ดาวก็เลยจะมาทำการบำรุงเลี้ยงดูแล้วจะมาบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงนะคะถึงได้มีกินตลอดทั้งปีแล้วก็นานมากเลยต้นนี้ปลูกมานานแล้วค่ะสูงแค่เกือบเอวแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการที่ดาวใช้กันค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะตัดแต่งกิ่งกะเพรานะคะต้นนี้ให้โปร่งๆค่ะโดยข้างล่างนะคะเราจะตัดกิ่งออกให้หมดนะคะแบบนี้ให้เขาขึ้นไปสูงข้างบนค่ะเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นนะนะไม่มีต้นไม้ด้วยเอาออกตัดออกตัดกิ่งออกนะคะกบจะได้โล่งๆค่ะอันนี้จะตัดทรงกบนะคะให้โล่งๆค่ะให้เขาขึ้นไปเป็นพุ่มอยู่ข้างบนนะคะนี่ได้ทรงแล้วค่ะเมื่อได้ทรงแบบนี้นะคะเราก็จะตัดยอดค่ะเอาส่วนที่เป็นเขาออกดอกเนี่ยเนี่ยนะคะที่ออกดอกออกให้หมดเลยค่ะรถดังมากเนี่ยค่ะตัดออกตัดออกให้หมดเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ดูที่กกนะคะยังรกอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บหญ้าออกให้หมดก่อนนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พรวนดินค่ะและที่เราจะใช้บำรุงวันนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยคอกหมักค่ะผสมกับถ่านนะคะนี่ถ่านเอาไปทำให้ก้อนเล็กๆหน่อยนะคะใส่เลยพอใส่แล้วแบบนี้นะคะผสมคลุกกระดินค่ะต้องผสมคลุกกระดินด้วยนะคะถ่านเนี่ยจะมีพวกธาตุอาหารนะคะแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ด้วยค่ะช่วยให้ดินเลื่อนซุยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือถ่านเนี่ยช่วยในเรื่องการป้องกันพวกหญ้าขึ้นด้วยค่ะลองไปดูกันนะคะแต่เวลาวางนะคะก็คือเอาถ่านโรยๆแล้วก็เอาดินโปะข้างบนนะคะไม่ใช่วางกองไว้ข้างบนนะคะเนี่ยต้องเราก็ตั้งนั่นอย่างเงี้ยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามารดน้ำกันเลยค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะเติมเป็นจุลินทรีย์ลงไปนะคะเพราะว่าดาวบำรุงอาหารลงไปในดินแล้วนะคะดาวก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ1 2 3ใส่ไปได้เยอะนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะก็อัตราการใช้ที่เราใช้นะคะก็10น้ำประมาณ10ลิตรนะคะดาวก็จะใช้ประมาณ100ซีซีค่ะอันนี้ก็น้ำอยู่ที่ประมาณ 5-6 ลิตรนะคะเราใส่ไป3ช้อนโต๊ะค่ะลดเลยค่ะลดชุ่มๆนะคะพอดูเอานะคะว่าถ้าดินเริ่มแข็งๆนะคะเราก็มาบำรุงเลี้ยงดูแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปลูกลงดินนะคะปลูกลงดินค่ะแล้วก็พอต้นเขาสูงนะคะก็เน้นตัดส่วนล่างนะคะให้สูงๆขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้ไปเป็นพุ่มอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะและนี่นะคะก็เป็นการเลี้ยงดูกะเพรานะคะให้มีกินได้ทั้งปีเลยค่ะทําแบบนี้นะคะอายุยืนอยู่นานๆ นะคะต้นนี้ค่ะตอนนี้ก็ต้นแค่ประมาณใกล้ถึงเอวแล้วนะคะ
ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปบำรุงเลี้ยงดูกะเพรากันที่บ้านนะคะจะได้มีกะเพราไว้กินนานๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องปลูกบ่อยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ